สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเฉลยข้อสอบสวน.ฟิสิกส์เนาะปีนี้นะครับจะเป็นปี2562ซึ่งปี2562เนี่ยมันมีความพิเศษแตกต่างจากปีก่อนๆเนี่ยพอสมควรนะครับอันแรกเนาะก็คือ1ข้อสอบเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ตอนและมีแบบ choice นะครับแบบเติมคำแล้วก็แบบแสดงที่ทำซึ่ง choice เนี่ยมี15ข้อนะครับข้อละ1คะแนนเองนะนะครับเติมคำเนี่ยมี10ข้อข้อละ3คะแนนหรือพูดง่ายคือคะแนนเป็น3เท่าเลยนะครับแล้วก็แสดงที่ทําอีกข้อหนึ่งนะครับข้อละ5คะแนนนะครับคราวนี้โจทย์โดยรวมเนี่ยมันยากอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมันยากเทียบกับปี6061เนี่ยมันยากขึ้นเยอะนะครับแต่นะครับมันสามารถใช้ความยากเนี้ยนะครับมาเป็นประโยชน์กับเราได้เช่น1เนาะเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยมีการแทนค่าสังเกตดูข้อสอบปี62เนี่ยนะมันจะเต็มไปด้วยตัวแปรแต่การที่มันมีตัวแปรเนี่ยมันสามารถทำให้เราตัดชอยได้นะครับเช่นถ้าหน่วยมันไม่ถูกเนาะเราตัดชอยทิ้งไปได้เลยเดี๋ยวอาจารย์พาทำสักแป๊บนึงเราก็จะเจอแล้วคิดไม่ออกไม่รู้วิธีการคิดแต่เราเช็คหน่วยนะครับถ้าหน่วยไม่ถูกตรงตามแบบที่เขาต้องการนะครับเราตัดทิ้งได้หมดเลยเนาะนะครับอ่ะลองไปดูกันเลยเนาะนะครับข้อแรกเนี่ยของปี2562เขาบอกว่าเรามีสภาพต้านทานไฟฟ้านะครับอยู่อันนึงแล้วก็ถามว่าหน่วยเป็นเท่าไหร่อันเนี้ยนะครับถ้าเรารู้สูตรเนาะจริงๆเราต้องรู้สูตรในการหานะครับว่าความต้านทานไฟฟ้า R เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับสภาพต้านทานไฟฟ้านะครับคูณกับความยาวส่วนด้วย A เนาะอันนี้คือตัวต้านทานใดๆนะครับจะมีความต้านทาน R เนาะขึ้นอยู่กับ1คือคุณสมบัติของวัตถุชนิดนั้นเช่นเหล็กทองแดงนะครับทองเหลืองอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีค่านะครับสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ต่างกัน L คือความยาวเนาะยิ่งยาวยิ่งต้านมากนะครับแปลผันตรงกันแล้วก็ A คือพื้นที่หน้าตัดนะครับยิ่งอ้วนหรือยิ่งใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งต้านน้อยกระแสก็จะผ่านง่ายคราวนี้เขาถามว่าหน่วยของไอ้ตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็หาหน่วยของทุกอันเลยนะครับอาจารย์ย้ายข้างก่อนนะสภาพต้านทานไฟฟ้าจะเท่ากับ R นะครับคูณกับ A แล้วก็หารด้วยนะครับ Lซึ่งถ้าอยากรู้หน่วยเราก็ใส่หน่วยเข้าไปหน่วยของสภาพต้านทานไฟฟ้าก็จะเป็นหน่วยของ R นะครับคูณหน่วยของ A แล้วก็หารด้วยนะครับหน่วยของ L แค่นั้นเองซึ่งถ้าเกิดเราแทนค่าลงไปเนาะหน่วยของ R ก็คือโอห์มนะครับหน่วยของ A ก็คือเมตรกำลังสองใช่ไหมเพราะ A คือพื้นที่หน้าตัดหน่วยก็ต้องเป็นตารางเมตรนะครับแล้วเราก็หารด้วยหน่วยของ L ก็คือความยาวก็คือเมตรทั้งนั้นมันจะตัดกันเนาะเราก็เหลือแค่นะครับเหลือแค่โอห์มคูณกับเมตรแค่นั้นเองก็ตอบนะครับตอบข้อนี้เลยข้อนี้ไม่ยากเป็นการวอร์มอัพเฉยๆนะครับฝึกให้เรารู้จักการนะครับการหาแทนหน่วยและการฝึกเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้ต่อนะครับในการตัดช้อยข้ออื่นได้ด้วยเนาะข้อแรกผ่านครับรวดเร็ว1คะแนนได้มาแล้วข้อ2เนี่ยมันยากขึ้นกว่าข้อแรกเยอะเลยนะนะครับเพราะว่าอะไร1มันเป็นเรื่องเลนส์2คือเรื่องเลนส์เนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะท่องสูตรเอาว่า1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ไพรม์ใช่ไหมครับแค่นั้นแต่เรายังลืมสิ่งสำคัญของเลนส์อีกมากมาย1ในนั้นคือเขาเรียกว่าจิโอเมตรีเนาะก็คือเรขาคณิตเรื่องเลนส์เนี่ยนะครับถ้าเราวาดรูปถูกทำทุกอย่างถูกเป๊ะๆเนี่ยนะครับมันจะสามารถได้คำตอบโดยแทบจะไม่ต้องคำนวณเนาะซึ่งข้อนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อนั้นที่ถ้าเราต้องวาดรูปให้ได้เราจะดูออกว่ามันคืออะไรอ่ะดูโจทย์ก่อนมันก็เป็นเลนส์ธรรมดาเนาะเป็นเลนส์เบานะครับถ้ามีแสงเนี่ยเข้ามาสมมตินี่มันวัตถุตรงนี้เนาะเขาบอกว่าเป็นวัตถุจริงคือ real object อยู่หน้าเลนส์พอวัตถุมามันก็มีแสงเข้ามาพอมันกระทบเลนส์เบานะครับมันก็มีหน้าที่กระจายแสงใช่ไหมนะครับมันก็จะกระจายแสงคราวนี้พอกระจายแสงปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดภาพนี่มาเกิดภาพอยู่ที่หน้าเลนส์เป็นภาพเสมือนนะครับอยู่ตรงเนี้ยเขาเขียนว่า virtual image คือภาพเสมือนที่บริเวณจุดตรงนี้แล้วคราวนี้มุมตรงเนี้ยนะครับเป็นมุมระหว่างรังสีเดิมกับรังสีที่มันทำให้เกิดภาพนี่ไงอันนี้คือรังสีเดิมนะคือเส้นนี้นะครับอันนี้คืออันที่ทำให้เกิดภาพที่กระเจิงแสงออกไปเป็นรูปนี้เพราะนั้นก็ถามว่ามุมตรงเนี้ยนะครับเป็นมุมเท่าไหร่ให้ตอบหน่วยของเรเดียนคราวนี้สูตรที่เราจะใช้เนาะเราก็ใส่ไว้ก่อนเลยมี1อันแรกครับ1ส่วน f เนี่ยเท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ไพรม์
เนาะโดยที่นะครับ1ส่วน s เนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนใหม่นิดนึงนะมันดูเหินๆขึ้นไปหน่อยนะครับ s คือระยะวัตถุเนาะเพราะนั้นเราหาระยะวัตถุก่อนระยะวัตถุระยะนี้นี่นะครับอันนี้คือระยะวัตถุอันนี้คือ s ของเรานะครับ s prime คือระยะภาพระยะภาพคืออันนี้นะครับขยับนิดนึง s prime คืออันนี้เนาะนะครับนี่คือระยะภาพนะครับต่อมาเนาะก็คือโฟกัสนี้ให้แล้วอ่ะจดให้มาเป็น f นะครับซึ่งเขาให้เป็นลบ f มาเพราะว่าเลนส์เว้าเนี่ยเวลาเราแทนเข้าไปในสูตรเนาะความยาวโฟกัสจะติดลบนะครับแล้วก็ภาพตรงเนี้ยจริงๆก็จะเป็นลบด้วยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเป็นภาพเสมือนนี่ไงนะครับภาพเสมือนเนาะนะครับระยะนะครับจะต้องติดลบเพราะนั้น f ตรงเนี้ยพอเราแทนค่าความเนี้ยจะต้องติดลบเนาะเดี๋ยวเราค่อยแทนนะครับนี่คือสูตรมาตรฐานก่อนคราวนี้สิ่งที่มันต้องคำนึงถึงมากกว่านั้นอ่ะคือตรงนี้นะครับอาจารย์ลากเส้นนี้มาก่อนเส้นเนี้ยคือเส้นที่มันขนานกับแกนมุกสำคัญเนาะเพราะอาจารย์จะหามุมตรงนี้ไงคือต้องลากเส้นตรงนี้มาช่วยนะครับคราวนี้อาจารย์จะทำมุมให้ดูมุมตรงนี้นี่มุมตรงนี้สีส้มๆตรงนี้นะครับเนาะมันคือมุมเดียวกับมุมนี้ใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันคือเส้นที่มันขนานกันแล้วก็มีเส้นนะครับเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันเนาะเพราะนั้นมุมสีส้มคือมุมเดียวกันคราวนี้มันก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งเนี่ยมุมสีแดงมุมตรงนี้นะครับมุมสีแดงมันก็จะมีค่าเท่ากับมุมนี้ทั้งก้อนเลยนี่แล้วก็ทับสีส้มลงไปด้วยนะมันคือมุมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับสีแดงตรงนี้กับสีแดงตรงนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหามุมเซต้าเนาะมุมเซต้าเนี่ยมันก็คือมุมสีแดงลบด้วยมุมสีส้มนะครับเนี่ยนะการทำเนี่ยสีแดงนะนะครับแล้วก็ลบด้วยมุมสีส้มอันนี้คือมุมเซต้าเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่หาสีแดงกับสีส้มออกมาแล้วจับลบกันก็ได้คำตอบนะครับคราวนี้สีแดงกับสีส้มเนี่ยจะหายังไงโจทย์มันใบ้มาตรงนี้นิดนึงว่านะครับจุดเนี้ยเป็นจุดที่แสงเนี่ยตกกระทบเลนเนี่ยครับสูงเนี่ย h เพราะฉะนั้นหมายความว่าความสูงตรงเนี้ยคือ h ลากมาอีกนะครับตรงเนี้ยคือความสูง h คราวนี้มันก็เกิดเป็นนะครับอันนี้ไม่ได้แทนสูตรเลยนะนี่คือเรขาคณิตล้วนๆนะครับมันก็เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปคือรูปนี้ใช่มั้ยกับอีกรูปนึงรูปนี้นะครับซึ่งมันแชร์ความสูงด้วยกันคือ h ด้วยกันเนาะฐานตรงนี้จะยาวอันยาวจะยาว s อันสั้นเนี่ยจะยาว s prime นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถหามุมตรงนี้ได้จากความสัมพันธ์ตรงนี้นี่คือคีย์สำคัญเลยต้องทำตรงนี้ให้ได้อาจารย์ขอลบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเขียนข้างล่างมีสามเหลี่ยมสองรูปเนาะนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือแทนนะครับแทนมุมสีแดงเนาะสมมติอาจารย์กำหนดสีแดงให้เป็นตัวเบต้าละกันนะครับแทนเบต้าเนี่ยสีแดงนะอันนี้คือเบต้าแล้วก็ให้สีส้มที่เป็นอัลฟานะครับแทนเบต้าเนี่ยมันคือ h ส่วน s prime ใช่ไหมตรงนี้นะนะครับเนี่ยคือรูปสามเหลี่ยมรูปนี้แทนของมุมสีแดงก็คือ h ส่วน s prime นะครับและอาจารย์ก็จะได้เหมือนกันก็คือแทนนะครับของมุมอัลฟาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น h นะครับแล้วก็ส่วนด้วย s เฉยขยับนิดนึงนะครับนี่นะนะตรงนี้คือคีย์สำคัญเลยนะแทนมุมเล็กเนี่ยนะครับก็จะเป็น h นะครับแล้วก็ส่วนด้วย s ตัวใหญ่แล้วก็แทนมุมเบต้าแทนมุมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะเป็น h ส่วนด้วย s prime เนาะนะครับคราวนี้ตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงนี้ไงพอเราเอาเข้ามาใส่ในสูตรใช่ไหมครับ1ส่วน f เนี่ยนะครับจะเท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s primeแต่ตอนเราแทนค่านะครับ f เราต้องแทนติดลบเพราะฉะนั้นจะได้1ส่วนลบ1ส่วน f เนาะ s เนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็ลบด้วย1ส่วน s prime เราดึงนะครับเราดึงค่าบวกลบนะครับของอุปกรณ์เนี่ยนะครับออกมาอยู่ในรูปของนี้แหละเพราะฉะนั้นตอนเราแทนค่าตรงเนี้ยแทนเป็นบวกให้หมดได้เลยเพราะเราดึงตรงนี้ลบออกมาหมดแล้วนะคราวนี้เราดูตรงนี้นี่ไงนี่เนี่ยนะคีย์สำคัญเลยนะครับอาจารย์ย้าย h มาหาทั้งสองข้าง
ี่นะจากตรงนี้นะครับเราจะได้แทนเบต้าคูณ1ส่วน h เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน s พรามใช่ไหมนะแล้วก็ n ข้างล่างก็เหมือนกันนะ1ส่วน h คูณกับแทนอัลฟาเนี่ยนะครับจะเท่ากับ1ส่วน s นี่แล้วอาจารย์ก็เอาตรงนี้เลย2อันเนี้ยนะครับเข้ามาแทนในนี้เลยนะครับเอาตรงนี้กับตรงนี้เข้ามาแทนในนี้งั้นดึงตัวร่วมนะนะครับได้1ส่วน h อยู่ข้างนอกข้างในเนาะนะครับจะได้เป็นแทนอัลฟาลบด้วยแทนเบต้านะครับแล้วก็จะเท่ากับลบ1ส่วน f คราวนี้ดูเหมือนมันจะตันแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับแต่นะครับแต่อะไรเราสามารถประมาณได้นะครับว่าแทนเซต้าที่มีค่าน้อยๆเนี่ยนะครับเทอมเนี้ยทั้ง2อันเนี่ยมันน้อยนะครับมุมแทนหรือมุมไซน์เนี่ยที่มีค่าน้อยๆเนี่ยเราสามารถแทนมุมเข้าไปได้เลยเนาะนะครับแทนหรือไซน์ของมุมที่มีค่าน้อยๆลองนึกสภาพสิไซน์0เนี่ยมันได้0เนาะไซน์1องศาคือมันเล็กมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมุมน้อยๆเนี่ยเราสามารถแทนมุมเข้าไปได้เลยนะครับเราก็จะแทนเป็นอัลฟากับเบต้าไปเลยเนาะเพราะนั้นตรงนี้จะได้กลายเป็นนะครับลบ1ส่วน f เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน h คูณกับอัลฟาลบด้วยเบต้าคราวนี้เราไปดูรูปข้างบนนะนี่นะครับอาจารย์บอกไว้ตรงนี้นี่ไงนะครับเซต้าเนี่ยมันคือสีแดงลบสีส้มใช่ไหมซึ่งสีแดงถ้าอาจารย์แทนค่ามันลงไปนะครับสีแดงมันคือเบต้าลบด้วยสีส้มคืออัลฟาเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้อาจารย์มีตรงนี้นะใส่ไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับเบต้าลบอัลฟาเนี่ยจะเท่ากับเซต้าแต่สิ่งที่เรามีเนี่ยมันคืออัลฟาลบเบต้าเพราะนั้นมันต้องติดลบซึ่งกันและกันใช่ไหมอัลฟาลบเบต้าต้องกลายเป็นลบเซต้านะครับนั่นตรงนี้จะได้ลบ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน h เนาะแล้วก็คูณกับลบเซต้าจบเรียบร้อยลบลบตัดกันใช่ไหมครับย้าย h ขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นเราจะได้เซต้าเนี่ยนะครับเท่ากับ h แล้วก็ส่วนด้วย f อันนี้คือคำตอบของข้อนี้นะครับก็ตอบh ส่วน f เนาะซึ่งตรงกับข้อ b นะครับตรงกับข้อ b มันดูเหมือนมันจะเกินความรู้ของเราไปนิดนึงใช่ไหมจริงๆไม่มีอะไรเรื่องเลนเราต้องรู้นะครับเลนเบาต้องแทนโฟกัสเป็นลบระยะภาพนะครับก็เป็นลบด้วยที่เหลือเนี่ยนะครับมันคือเรขาคณิตซึ่งเราไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้มาก่อนเราก็จะต้องฝึกเรื่องเลนเนี่ยนะครับโจทย์สมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวน.หรือ9วิชาสามัญหรือแพทเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่แทนสูตรธรรมดาเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วแหละไม่ใช่มันจะเริ่มมีเลนส์2อันมาคู่กันนะครับเราต้องวาดรูปสามเหลี่ยมคล้ายบ้างนะครับวาดรูปสามเหลี่ยมดูนี่นั่นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคือมันต้องฝึกนะฝึกเรื่องเรขาคณิตเพื่อเอามาทำโจทย์เรื่องเลนนะครับอ่ะผ่านเนาะข้อ2ยังตัดชอยไม่ได้นะทั้งข้อ1ข้อ2ถัดมาที่ข้อ3อ่ะข้อ3เนี่ยจริงๆมันตัดชอยได้แต่สมมติเราไม่รู้ก่อนนะสมมติเรายังไม่ตัดชอยนะครับเขาบอกว่ามีการลักน้ำเนาะนะครับการลักน้ำเนี่ยเด็กๆหรือน้องๆสมัยใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักมันคืออะไรนะครับมันก็คือการที่เรามีน้ำอยู่อันนึงเนาะนะครับแล้วก็เอาท่อเนี่ยนะครับทำให้ท่อมันเปรียบเสมือนเป็นสุญญากาศแวบหนึ่งแล้วมันก็จะดูดนะครับมันจริงเราเรียกมันดูดน้ำนะจริงๆไม่ใช่จริงคืออากาศมันดันน้ำเข้าไปในท่อนะครับเพราะฉะนั้นรูปเนี้ยเนาะสมมติท่อเป็นสุญญากาศนะครับแล้วก็มีน้ำอยู่ตรงนี้ความดันบรรยากาศเนี่ยมันจะกดนะครับทำให้น้ำมันเนี้ยเข้าไปในท่อคราวนี้ถ้าท่อเนี่ยน้ำมันขึ้นมาสูงถึงแค่นี้นะครับมันก็จะไปต่อไม่ได้ไงนะครับแต่ถ้าเกิดความดันอากาศเนาะมันดันจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันขึ้นมาสูงจุดเนี้ยนะมันก็จะเริ่มตกออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถนะครับลักเนี่ยใช้คำว่าลักน้ำหรือลักพาน้ำเนี่ยนะครับไปลงไปถูที่อื่นได้เนาะนี่คือกระบวนการการเขาเรียกว่าการลักน้ำคือแทนที่จะจับเทเนี่ยนะครับใช้สายยางในการดูดนะครับหรือว่าเอาอากาศผลักน้ำนะครับผ่านท่อเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของข้อนี้คือการลักน้ำเนี่ยนะครับมันจะต้องสามารถดันน้ำขึ้นมาจนได้สูงถึงนะครับความสูงที่มันกำลังจะโค้งกลับลงมาเพราะนั้นสมมติว่าอาจารย์สมมติว่านี่คือน้ำนะอาจารย์ก็ใส่ขึ้นไปนะครับการลักน้ำจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อน้ำขึ้นมาสูงนะครับเป็นความสูง h นั่นเองเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มไหลลงมานะครับคราวนี้ข้างล่างนี้ก็น้ำเนาะนี่ตรงนี้ก็น้ำหมดเลยนะครับในเรื่องของไหลเนี่ยมันจะมีนะครับ
หรือทฤษฎีบทนะครับอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าถ้าความถ้าคลองไหลมันต่อเนื่องกันนะครับความดันที่ระดับความลึกหรือความสูงเนี่ยเท่ากันนะครับจะมีค่าเท่ากันอักทวนใหม่มีจังก้มหน้าเขียนนะครับถ้าคลองไหลต่อเนื่องกันเพราะนั้นนี่ต่อเนื่องกันหมดเลยสีฟ้าหมดเลยนะครับผ่านคอนดิชันแรกเนาะที่ระดับความลึกหรือความสูงเดียวกันอาจารย์ก็กำหนดเลยอ่ะสมมตินะนะครับกำหนดจุดตรงนี้ทำจุดสีแดงนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นกลมๆดีกว่านะครับจุดเอาจุดสีดำดีกว่าไม่ชัดนะครับจุดตรงนี้เนาะนะครับกับจุดตรงนี้ระดับความสูงเดียวกันแล้วนะครับอาจารย์จะกำหนดจุดเพิ่มก็ได้นะจุดกำหนดจุดนี้ก็ได้นะยังไงก็ได้นะครับให้มันความสูงเดียวกันหรือความลึกเดียวกันเนาะในคลองไหลที่ต่อเนื่องกันจะมีความดันนะครับเท่ากันเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้านี้เป็นจุด A นะครับแล้วฝั่งเนี้ยในท่อนะเป็นจุด B เนี่ยนะครับ PA จะเท่ากับ PB P ที่จุด A นะจะเท่ากับ P ที่จุด B คราวนี้เราก็มาพิจารณาว่าที่จุด A เนี่ยมันมีความดันที่เกิดจากอะไรบ้างจุด A มันอยู่ด้านนอกเนาะนะครับด้านนอกเนี่ยมันสัมผัสกับอากาศเพราะฉะนั้นมันจะมีความดันอากาศนะครับกดลงมาที่จุดนี้ซึ่งโจทย์เนี่ยให้มาว่าเป็น PA อยู่ตรงนี้นี่นะครับ PA คือความดันบรรยากาศจริงๆชื่อเต็มๆมันคือ PATM นั่นแหละมาจากคำว่า atmosphere นั่นเองนั้น PA นี่ความดันบรรยากาศจบแล้วนะไม่มีอย่างอื่นนะครับมีแค่อากาศกดลงมาเหมือนกับน้ำในแก้วที่เราตั้งอยู่ในห้องเนี่ยนะครับมันมีแค่อากาศนะที่กดลงมาคราวนี้ในท่อเนี่ยนะครับในท่อเนาะมันไม่ได้สัมผัสกับอากาศนะครับตอนที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราก็จะคล้ายว่าเอาปากดูดถ้าเราเคยเห็นนะเราดูดสายยางนะครับเพื่อให้เนาะมันมีความดันเริ่มต้นหรือพูดง่ายคือเอาอากาศออกนะครับมันก็จะเหลือแค่ความดันอย่างเดียวคือความดันเกจความดันเกจคือความดันที่เกิดจากของเหลวนะครับที่กดลงมาเพราะฉะนั้นที่จุด B เนี่ยนะครับมันมีของเหลวก็คือไอเนี่ยน้ำตรงเนี้ยนะครับกดทับลงมาจันขอวาดข้างนอกนะจริงๆมันอยู่ข้างในนะครับเนี่ยอันนี้คือ P จากความดันเกจจับจากน้ำด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็จะเขียนสมการด้านนี้คือความดันบรรยากาศเนาะ PATM นะครับจะเท่ากับฝั่ง B มีความดันเกจจากนะครับจากน้ำอย่างเดียวอ่ะแทนนี้ก่อนนี่คือความดันเกจของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไป PATM โจทย์ให้มาว่า PA นะครับความดันเกจจากน้ำก็คือ rho เนาะนะครับคูณกับ g แล้วก็คูณกับความสูงของน้ำซึ่งตรงนี้แหละคือความสูงตรง h นี่แหละที่เราอยากหานะครับมันจะต้องเท่ากับความดันบรรยากาศความหนาแน่นฝั่งนี้ r ความดันฝั่งขวาจะเท่ากับฝั่งซ้ายนะครับ rho นี่คือ rho ของน้ำนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วเรียบร้อย h เนี่ยนะครับจะเท่ากับ pa นะครับหารด้วย rho g แค่นั้นเองนะครับก็นะครับตอบข้อ PA หารด้วย rho g ก็ตอบข้อ C นะครับตอบข้อ C นะโทษนะครับคราวนี้ข้อนี้นะครับสมมุติว่าเราไม่รู้ว่ากาลังน้ำคืออะไรแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทำถูกไหมนะครับจริงๆมันทำถูกเนี่ยมันไม่ยากเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยข้อนี้นะครับมันสามารถเช็คยูนิตได้นะครับยูนิตเช็คก็คือเช็คหน่วยอ่ะเราจะใช้วิธีการวิชาเรียกว่าวิเทคนิคการเช็คยูนิตเนี่ยได้จากไหนบ้างหนึ่งเนาะเราต้องดูก่อนว่า choice เนี่ยนะครับมันเป็นตัวแปรหรือเปล่าถ้ามันเป็นตัวแปรเนี่ยเราสามารถเช็คหน่วยได้สองเราต้องดูว่า choice เนี่ยนะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกันไหมเช่นสมมติว่า a ส่วน b กับ a ส่วน 2b อย่างเงี้ยเราจะเช็คหน่วยไปก็ไม่มีผลเพราะว่ามันมีแค่ค่าของตัวเนาะอ่ะสมมตินี้เนาะ a ส่วน b เทียบกับ a ส่วน 2bเทียบกับ 3a ส่วน b อย่างเงี้ยสมมุตินะครับช้อยกอไก่กอไข่กอควายออกมาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีความจำเป็นจะไปเช็คหน่วยเลยเนื่องจากว่ามันหน่วยเดียวกันนะครับเช็คไปก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเช็คไม่ได้แต่ข้อนี้นะเราดูเนี่ยนะครับช้อยเนี่ยหน่วยมันไม่เหมือนกันมันมีการกลับเศษกลับส่วนกันใช่ไหมสมมติเนี่ย b กับ c เนี่ยมันกลับเศษกลับส่วนเพราะนั้นหน่วยที่ออกมาจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดอันนึงหน่วยออกมาเป็นเมตรอีกอันนึงต้องเป็น1ส่วนเมตรหรือว่าอีกอันนึงเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยนี่มั่วเลยคือเอาตัวแปรมาผสมกันมั่วๆนะครับทำให้มันดูหลอกเราเฉยๆแต่จริงๆแล้วการได้ทำแบบเนี้ยทำให้เราสามารถใช้นะครับมาเป็นประโยชน์ของเราได้โดยการเช็คหน่วยรู้ยังไง1เนาะ
เขาถามหาอะไรเขาถามหาความสูงใช่ไหมนี่นะครับเขาถามว่า S จะต้องมีค่าน้อยกว่าค่าใดนะครับหมายความว่าถ้า S สูงกว่านี้อากาศมันก็ดันน้ำไปไม่ถึงอ่ะเนี่ยตรงนี้นะถ้า S มันสูงไปกว่านี้นะครับสมมติใส่ยางเอาไปสูงๆเนี่ยอากาศก็ดันไม่ถึงมันก็ทำงานไม่ได้คราวนี้คำถาม S ต้องมีค่าน้อยกว่าค่าใดสิ่งสำคัญคือ H เนี่ยหน่วยมันจะเป็นเมตรใช่ไหมนะครับคำถามเนี่ยเขาถามว่า H นะครับเขียนนี้ก่อน S มีค่าน้อยกว่าค่าใดซึ่งเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคหน่วยของ H เนี่ยมันจะต้องเป็นเมตรเพราะมันคือความสูงหมายความว่าตอนเราเช็คช้อยตรงนี้นะครับหน่วยก็ต้องเป็นเมตรเท่านั้นถึงจะตอบได้ถ้าหน่วยไม่ใช่เมตรเนี่ยเราก็ตัดทิ้งเนาะอาจจะสมมติการแทนให้ดูก่อนอันหนึ่งนะนะครับและอันอื่นเราไปแทนเราเองนะนะครับข้อ B เนี่ยนะครับเรารู้ว่าข้อ C มันถูกแต่สมมติเราไม่รู้ว่าข้อ C มันถูกนะข้อ B เนี่ยเราก็เช็คหน่วยก่อนเลยหน่วยของโรนะครับหน่วยของ G แล้วก็หารด้วยหน่วยของนะครับความดันนะครับเราก็ต้องแม่นเรื่องหน่วยนิดนึงนะนี่สำคัญแต่ละตัวแปรในฟิสิกส์เนี่ยถ้าเรารู้หน่วยของมันเนี่ยนะครับเราจะสามารถทำข้อแบบนี้ได้โรก็คือนะครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมความหนาแน่นคือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นอาจารย์จะได้กิโลกรัมนะครับหารด้วยนะครับเมตรกำลัง3ตัวแรกนะครับคูณกับค่า g ก็คือความเร่งเนาะก็คือเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับส่วนด้วยเนาะความดันความดันนี้จะยากนิดหนึ่งความดันเนี่ยนะครับหน่วยคือปาสคาลแต่จริงๆมันคือนิวตันต่อตารางเมตรเพราะนั้นเราได้นิวตันนะครับต่อด้วยตารางเมตรพอเขียนเงี้ยมันจะดูงงเนาะเพราะเราเขียนเศษส่วนด้วยกันถ้าเราเขียนกระจายออกมาเนี่ยจะดูไม่งงอ่ะสมมติอาจารย์เขียนกระจายออกมาให้ดูนะครับกิโลกรัมเนาะต่อเมตรกำลัง3คูณกับเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับแล้วก็คูณเลยเนาะนะครับเอากลับเศษเป็นส่วนขึ้นมาคูณกับเมตรกำลัง2หารด้วยนิวตันนะครับคราวนี้เราทำอะไรนะครับเราก็ตัดกันชึบชึบตัดกันปึ๊บนะครับเหลือกิโลกรัมเนาะนะครับต่อวินาทีกำลัง2เขียนเต็มๆนะนิวตันกับ2คูณนิวตันคราวนี้เราก็ต้องรู้อีกว่านิวตันมันคืออะไรใช่ไหมนิวตันมันคือนะครับมวลคูณความเร่งเนาะนะครับนิวตันเนี่ยคือมวลคูณความเร่งเอ้ยจริงๆอันนี้การทำมายาเนี่ยเราสามารถนะครับตัดตรงนี้ได้ไม่เป็นไรทำให้ดูนิวตันเนี่ยนะครับ F เนี่ยหน่วย force เนาะ force เท่ากับ F เท่ากับ ma เพราะนั้นนิวตันหน่วยก็ต้องเป็นมวลคูณความเร่งตรงนี้ก็จะได้กลายเป็นกิโลกรัมเหมือนเดิมนะครับหารด้วยนะครับวินาทีกำลัง2เนาะมวลก็คือกิโลกรัมนะครับคูณความเร่งก็คือเมตรต่อวินาทีกำลัง2เห็นไหมนะครับคราวนี้มันก็จะตัดกันได้อีกนี้ตัดกันอันนี้ตัดกันคำตอบเหลือนะครับ1ส่วนเมตรซึ่งไม่ใช่เพราะว่าคำถามถามนะครับความสูงหน่วยต้องเป็นเมตรแต่ว่าอันนี้ออกมาได้1ส่วนเมตรซึ่งก็คือไม่ใช่เพราะนั้นข้อนี้คือตัดทิ้งใช่ไหมครับตัดทิ้งคราวนี้เราดูข้อถัดมาก่อนไม่ต้องแทนใหม่ทั้งหมดข้อถัดมาตรงเนี้ยข้อ B เนี่ยข้อ C เนี่ยมันคือส่วนกลับของข้อ B ใช่ไหมเนี่ยเอาเนี้ยลงมาข้างล่างเอาเนี้ยขึ้นมาข้างบนแทนตรงเนี้ยเนาะอันนี้ลงมาข้างล่างนี้ขึ้นมาข้างบนเพราะนั้นมันจะกลับกันแสดงว่าถ้าเกิดข้อ B เนี่ยหน่วยออกมาเป็น1ส่วนเมตรข้อ C หน่วยก็ต้องออกมาเป็นเมตรเลยเนาะนะครับข้อ C หน่วยก็ออกมาเป็นเมตรเพราะนั้นข้อ C เนี่ยมีสิทธิ์ถูกเราเขียนว่าถูกหรือเปล่าเพราะว่าหน่วยมันถูกอ่ะนะครับถ้าเราลองแทนข้อดีเนี่ยข้อดีหน่วยมันก็จะผิดนี่เราลองไปแทนเป็นงานอดิเรกนะเป็นการบ้านก็ได้นะครับข้อดีเนี่ยหน่วยมันจะผิดพอหน่วยมันผิดเสร็จปุ๊บข้อ A เนี่ยไม่ควรตอบเลยว่าความสูงมีค่าเท่าใดก็ได้เนี่ยไม่ใช่นึกสภาพจะใส่ยามาสูงถึงอวกาศเงี้ยนะครับการรับน้ำจะทำงานได้ไหมล่ะมันทำไม่ได้นะมันเกินความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันเหลือข้อเดียวที่หน่วยถูกก็คือข้อ4เราก็ตอบข้อ4ได้เลยโดยที่นะครับเราไม่ได้รู้กระบวนการการหาข้อนี้อย่างแท้จริงนะครับถ้ารู้มันก็สั้นเห็นไหมนะครับถ้าไม่รู้นะครับมันก็ยาวแต่ว่าได้คำตอบแน่ๆเนาะนะครับอ่ะผ่านนะครับข้อ3ก็คิดจริงๆก็ได้นะครับหรือว่าจะตัดช้อยส์ก็ได้นะครับอ่ะมาดูข้อ4ข้อ4เนี่ยถ้าพอเราพออาจารย์สอนตัดช้อยส์แล้วเราก็อาจจะแบบเฮ้ยขอดูวิธีการตัดช้อยส์หน่อยนะครับนิดนึงปึ๊บมา
ะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีบางอันที่มันน่าจะตัดได้นะครับอ่ะสมมติอาจารย์พาตัดช้อยก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวพาทำจริงๆนะฮะนี้ขั้นไว้ก่อนพื้นมาตรงนี้นะเอ๊ะครับเดี๋ยวลองตัดก่อนอ่ะอันดับแรกอ่านโจทย์ก่อนเขาถามว่าน้ำที่พุ่งออกจากก้นถังมีอัตราเร็วเป็นเท่าไหร่นะครับหลักการง่ายไม่มีอะไรนี่คือถังน้ำเนาะนะครับแล้วก็เจาะรูที่ก้นแล้วถามว่าที่ก้นถังเนี่ยน้ำจะเร็วเท่าไหร่แค่นั้นเองนั่นสิ่งที่เขาถามคือเขาถาม v เนี่ยนี่ถาม v ตัวนี้ซึ่ง v หน่วยเป็นอะไรครับเมตรต่อวินาทีใช่ไหมนี่นะหน่วยของ v เนี่ยเท่ากับเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็มาเช็คข้างล่างอันไหนที่มีสิทธิ์เป็นเมตรต่อวินาทีบ้างถูกอันไหนที่ไม่เป็นเมตรต่อวินาทีตัดช้อยทิ้งเลยนะครับอ่ะวิธีการเนาะเราก็แทนค่านี่ไงเช็คนะนะครับนี่คือเช็คหน่วยของไอ้ก้อนนี้เลยหน่วยของ g กับหน่วยของ h หน่วยของ2อย่าไปยุ่งมันใช่ไหมเพราะว่า2เป็นค่าคงที่หน่วยของ g เนาะจะเท่ากับคือความเร่งก็คือเมตรต่อวินาทีกำลัง2หน่วยของ h คืออะไรหน่วยของ h ก็คือเมตรใช่ไหมครับ h คือความสูงเพราะนั้นออกมาหน่วยเนี่ยกลายเป็นเมตรกำลัง2ต่อวินาทีกำลัง2อ่ะไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการอะไรนี่เราต้องการอันนี้แต่หน่วยออกมาเป็นอันนี้เพราะนั้นข้อนี้ผิดแม่เนี่ยตัดทิ้งแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยตัดทิ้งแล้วนะครับผิดนะครับอ่ะดูข้อ b บ้างข้อ b เนี่ยมันก็เป็นไอ้ตัวเดิมเนี่ยข้างบนใช่ไหมครับหารด้วยอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้หน่วยถูกก็ได้แต่เราเช็คก่อนอะไรบางอย่างนี่คืออะไร A ใหญ่คืออะไรครับกลับไปดูก่อน A ใหญ่คือพื้นที่หน้าตักของบริเวณเนี่ยของถังน้ำเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับนี่คือ A ใหญ่เนาะ A เล็กคือพื้นที่หน้าตักเหมือนกันของบริเวณนี้นี่คือ A เล็กคือรูเล็กๆนะมีพื้นที่หน้าตักน้อยๆเพราะฉะนั้น A กับ A เนี่ยหน่วยก็คือตารางเมตรเพราะมันคือพื้นที่หน้าตักเหมือนกันนะครับ A ส่วน A เนาะตารางเมตรส่วนตารางเมตรก็หารไปไม่มีหน่วยไงใช่ไหมครับเอาอะไรหารกันเช่นกิโลกรัมหารกิโลกรัมกิโลกรัมก็หายไปเพราะฉะนั้น A ส่วน A เนี่ยนะครับตัดกันไปไม่มีหน่วยนะครับพอมันไม่มีหน่วยยกกำลัง2มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีหน่วยเอา1มาลบมันก็ไม่มีหน่วยเพราะฉะนั้นหน่วยของก้อนเนี้ยนะมันก็จําเป็นเท่าเดิมก็คือ m กำลัง2ส่วน s กำลัง2ซึ่งก็คือผิดนะตัดช้อยไป2ข้อแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้เริ่มลงมือทำเลยนะครับส่วนข้อ C กับ D เนี่ยนะครับหน่วยจะถูกเพราะอะไรเพราะนี่ไงข้างล่างไม่มีหน่วยข้างล่างไม่มีหน่วยข้างบนเนี่ยนะครับมันมีหน่วยเป็นตัวนี้แต่พอเราถอดรูทอีกนะครับตรงนี้ก็ออกใช่ไหม m กำลัง2ส่วน s กำลัง2พอถอดรูทจะเหลือ m กับ m ส่วน s m ส่วน s เพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอันเนี้ยถือว่านะครับถือว่าถูกเนาะถือว่าถูกก็คือถือว่าผ่านเพราะฉะนั้นตัดช้อยยังไม่ได้นะใช้หน่วยตัดช้อยไม่ได้นะครับมันอาจจะมีวิธีการตัดช้อยอื่นๆอีกตรงนี้ที่สำคัญมาต่างกันแค่นี้บวกกับลบเนาะแต่อาจารย์ขอนะครับขอไม่สอนวิธีการตัดช้อยวิชามานขนาดนั้นถ้าเราอยากรู้เนาะนะครับไปดูคลิปวิดีโออื่นได้ในเพลย์ลิสต์เนาะชื่อของคลิปเนี่ยอาจารย์เขียนว่าเทคนิคการตัดช้อยอาจารย์จะตัดช้อยข้อสอบเข้ามหาลัยเนี่ยนะครับย้อนหลังไปเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะมีการเช็คที่หน่วยธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับยังมีการเช็คคอนดิชันไอ้เครื่องหมายบวกลบนี่แหละทำให้เราสามารถตัดช้อยได้จริงๆข้อนี้ก็ตัดช้อยได้หมดเลยนะนะครับได้คำตอบด้วยแต่ว่านะครับในคลิปนี้เนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนฝึกนะครับการตัดช้อยแค่ดูหน่วยก่อนนะครับตัดออกไป2ข้อแล้วนะครับอ่ะอาจารย์ขอลบเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ในการทำโจทย์จริงๆเนาะนะครับขอลบออกนะครับลบออกแค่นี้ก็พอครับแบ่งที่ไว้ทำจริงๆบ้างคราวนี้ข้อนี้ทำจริงๆยังไงอ่ะกลับมาดูก่อนนะครับของไหลเนาะถ้ามันต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับเวลามันไหลเนี่ยสิ่งที่มันจะเท่ากันเขาเรียกว่าอัตราการไหลเนาะอันแรกเนี่ยนะอัตราการไหลเนี่ยมันมาจากคำว่า rate มันมาจากคำว่า flow rate อ่ะใช้ตัว r นี่นะมันมาจากคำว่า flow นะครับ rate อัตราการไหลก็คือนะครับพื้นที่หน้าตักคูณกับความเร็วที่จุดนั้นจะมีค่าคงที่เสมอหรือเท่ากับพื้นที่หน้าตักคูณกับความเร็วที่จุดอื่นๆอันนี้คืออัตราการไหลนะ a คูณ b เนี่ยนะครับพื้นที่คูณกับความเร็วเนี่ยจะต้องมีค่าคงที่ในของไหลที่ต่อเนื่องกันซึ่งข้อนี้ของไหลมันต่อเนื่องกันนี่ไงน้ำแล้วก็ไหลออกมาตรงรูตรงเนี้ยนะครับคราวนี้ a นี่คือ a อาจารย์ขอ
ตั้งจุดนะอันนี้คือจุดที่1อันนี้คือจุดที่2นะครับ1ก็คือบริเวณผิวน้ำนะครับส่วนที่2ก็คือบริเวณที่ก้นถังเนาะนะครับคราวนี้ผิวน้ำเนี่ยก็จะมี area เนี่ยเป็น A นะเพราะว่ามันก็คือผิวน้ำอันใหญ่ๆเลยนะครับส่วนจุดที่2เนี่ยนะครับก็คือจุดบริเวณตรงเนี้ยจะมี area เป็น Aนะครับเป็นพื้นที่หน้าตัดอันเล็กๆที่น้ำมันไหลออกมาคราวนี้จุดเนี้ยมันมีความเร็วของน้ำเป็น v เนาะโจทย์ให้มาว่าน้ำเนี่ยมันเร็วเป็น v อาจารย์ก็จะสมมุตินะครับว่าที่จุดเนี้ยน้ำเนี่ยมีอัตราเร็วเป็น u น้ำอัตราเร็วได้ไงตรงนี้มันไม่มีอะไรไหลนี่นะครับไม่ใช่ตรงเนี้ยผิวน้ำมันไม่มีอะไรไหลแล้วมันมีอัตราเร็วได้ไงเราลองนึกภาพดูตรงนี้น้ำไหลใช่ไหมเนี่ยนะครับมีอัตราเร็วไม่เซนอันนี้น้ำไม่ไหลมีอัตราเร็วได้ไงจริงๆนะมันไหลมันดูเหมือนไม่ไหลแต่จริงมันไหลเพราะอะไรเพราะว่าการที่น้ำมันไหลออกมาเนี่ยผิวน้ำมันก็ต้องลดลงเรื่อยๆใช่ไหมพูดง่ายๆเหมือนน้ำรั่วนะครับน้ำรั่วมันก็ต้องค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้น u เนี่ยมันคืออัตราเร็วที่น้ำตรงเนี้ยมันค่อยๆลดลงไปอันนี้คือ u นะครับมันก็จะช้าใช่ไหมมันก็ช้าเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้า a มาก v ต้องน้อยมันเรียกแปรผกผันกันอันนี้พื้นที่หน้าตัดใหญ่มากนะครับระดับผิวน้ำก็ลดลงทีละนิดเหมือนกับเรานึกสภาพเขื่อนนะครับเวลาเขื่อนปล่อยน้ำเนี่ยนะครับรูที่ปล่อยเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เทียบกับพื้นที่หน้าตัดของเขื่อนอันบนเริ่มเลยเพราะฉะนั้นการที่มันปล่อยน้ำเนี่ยนะครับผิวน้ำของเขื่อนเนี่ยมันจะลดลงช้ามากๆเพราะว่าแอเรียมันมหาศาลแต่ไอ้ตรงน้ำตรงเนี้ยนะครับแอเรียมันเล็กเดียวน้ำมันจะไหลเร็วมากเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์เซตอัพสมการก่อนนะครับจากตรงนี้อาจารย์จะได้ a คูณกับ u เนี่ยจะเท่ากับนะครับ a เล็กคูณกับ v อันนี้คือความสัมพันธ์อันที่1 นะครับ ถัดมานะครับนี่คืออันแรกถัดมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ของไหลมันมีการไหลนะครับเราสามารถใช้สมการของแบนูลี่ได้นะครับสมการของแบนูลี่เนาะเขาจะบอกว่าความดันนะที่จุดที่1นะครับบวกด้วยนะครับความดันเกจนะครับของจุดที่1บวกด้วยความดันที่เกิดจากการไหลของจุดที่1เหมือนกันนะอาจารย์ขอเขียนโรเป็นตัวเดียวกันเพราะว่านะครับมันคือน้ำเหมือนกันนะโรไม่ต่างกันตรงนี้จะเท่ากับนะครับp 2บวกนะครับ rho g h 2แล้วก็บวกด้วย1ส่วน2 v 2กำลัง2โหที่ไม่พอเลยเห็นไหมนะเราไปแบ่งพื้นที่ให้การตัดช้อยเกินไปที่เลยไม่พอนะครับจริงอันนี้มันดูใหญ่ไปหน่อยจริงจะเขียนซ้ำทำไมเราก็แค่ทำให้มันเท่ากันนะอันอย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าจุด1จุด2เนี่ยมีอะไรที่มันเท่ากันบ้างและสามารถตัดทิ้งได้บ้างนะครับอ่ะอันดับแรกความดันตรงเนี้ยนะครับสองอันเนี้ยเท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับนี่คือความดันที่เกิดจากบรรยากาศเนี่ยความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศนะครับสองอันเนี้ยมันมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันสัมผัสอากาศทั้งคู่เนาะถ้าเกิดอันนึงมันสัมผัสอันนึงไม่สัมผัสเนี่ยค่าจะไม่เท่ากันนะครับแต่ข้อเนี้ยนะครับมันสัมผัสอากาศทั้งคู่เนาะเพราะนั้นให้ความดันเท่ากันก็ตัดทิ้งไปนะอ่ะถัดมานะครับความสูงเนาะความสูงเนี่ย h1 กับ h2 เนี่ยไม่เท่ากัน h2 มันอยู่ที่เทียบเท่าแล้วมันเหนือจะอยู่ที่พื้นใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเจาะรูที่ก้นถังนี่นะเจาะรูที่ก้นถังเพราะฉะนั้นหมายความว่านะครับความสูงเนี่ยมันคือเป็นศูนย์ละกันให้ที่พื้นเป็นศูนย์นะการกำหนดให้เนาะที่พื้นเนี่ยเป็นศูนย์เพราะนั้นที่จุดที่หนึ่งเนี่ยความสูงก็จะเป็นค่า h ใช่ไหมเพราะว่ามันสูงตรงเนี้ยโจทย์ให้มาว่าเป็น h ถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้ต้องเป็น h คณาจารย์ก็จะแทนค่าเนาะครับตรงนี้ก็จะได้กลายเป็น rho g h นะครับตรงนี้จะเทอมนี้จะกลายเป็นศูนย์นะบวกด้วยนะครับหนึ่งส่วนสอง rho v หนึ่งเนี่ยอาจารย์ให้มันเป็น uนี่จากข้างบนนี่นะครับตรงนี้คือ v1 เนาะคือให้เป็นตัว u
แล้วก็ v 2ก็จะกลายเป็น v นะครับเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาสิ่งที่มันคล้ายๆกันเนี่ยไปอยู่ด้วยกันซะก็คือเอา1ส่วน2 rho เนี่ยนะครับไปอยู่ด้วยกันนะกันจะได้ rho gh นะจะเท่ากับ1ส่วน2 rho เนาะคูณกับ v กำลัง2ลบด้วย u กำลัง2อันนี้ก็เป็นอีกสมการหนึ่งที่นะครับที่เราได้มาคราวนี้เราก็จะเอาตรงนี้กับตรงเนี้ยนะมาผสมกันคือเอาสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมารวมกันโดยเราจัดรูปใหม่ตรงนี้นิดนึงนะเราอยากได้ v เนาะจบก็ถาม v เราต้องกำจัด u ทิ้งเพราะ u เป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาตัวแปรใดที่เราสมมติขึ้นมามันจะต้องหายไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ u เนี่ยเท่ากับนะครับ a ส่วนด้วย a เนาะแล้วก็คูณกับ v เอาก้อนนี้แหละเนี่ยเอาก้อนเนี้ยนะครับเข้ามาแทนในอ่ะเลยเอาก้อนนี้นะเข้ามาแทนในตัว u ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะได้ตรงนี้ได้เท่าเดิมนะ1ส่วน2นะครับโร v กำลัง2ลบด้วยนะครับ u เนี่ยมันคือ a กำลัง2ส่วน v กำลัง2แล้วก็คูณกับ v กำลัง2นะครับหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วนะครับดึงตัวร่วมเนาะดึง v กำลัง2ออกมาได้1ส่วน2นะครับโร v กำลัง2ข้างในเหลือ1ลบ a ทำรวมเลยนะครับ a ส่วน a เนี่ยแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2ทำอย่างนี้แทนให้มันคล้ายกับรูปที่โจทย์ถามนี่ไงนะครับพอถึงตรงนี้แล้วจริงๆไม่ต้องทำต่อแล้วเพราะเราเห็นแล้วนี่ไง1ลบ1ลบเนี่ยจริงเราตอบข้อดีได้เลยนะครับเพราะว่าข้อ A กับข้อที่มีโอกาสถูกอีกข้อนึงเราตัดช้อยทิ้งไปแล้วอ่ะนะครับมันควรจะตอบข้อนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในไหนถึงในไหนแล้วทำต่อจนเสร็จอีกนิดเดียวนะครับตรงนี้ได้โรเนาะ GH นะครับโรตัดกันเอา2ย้ายไปคูณก็ได้2 gh นะครับเอาทั้งก้อนเนี้ยนะครับย้ายลงมาหารเขียนไม่สวยนะครับขออนุญาตลบใหม่ a ส่วนด้วย a เนาะทั้งหมดกำลัง2นะครับเท่ากับ v กำลัง2คราวนี้เราก็จดถามหา v ก็ถอดรูทนะก็ถอดรูทมันก็คือถอดรูทข้างบนถอดรูทข้างล่างก็จะได้คำตอบคือข้อดีเนาะนะครับก็ได้คำตอบเรียบร้อย v เท่ากับไอ้ก้อนเนี้ยนะครับอาจารย์ไม่อยากเขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะก็ผ่านนะครับข้อนี้สามารถตัดชอยได้ด้วยนะครับอาจารย์พาตัดชอยนิดนึงแล้วก็สามารถทำแบบจริงๆเนี่ยนะครับได้ด้วยเหมือนกันเนาะนะครับอ่ะอาจารย์ขอหยุดคลิปไว้ก่อนแค่นี้นะครับ4ข้อแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อข้อที่5นะครับของฟิสิกส์สวน. 2562ครับขอบคุณครับ